Hi, สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ Channel Special GZ คนชื่อเกมที่ชอบเล่นเกมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Ragnarok Online Classic GGT นั่นเองนะครับผมอ่ะวันนี้หลังจากที่ผมเคยทำคลิปหันใส่นกไปแล้วนะครับว่าหันใส่นกนี้เก็บเลเวลตรงไหนช่วงระยะเวลาไหนเก็บตรงไหนบ้างนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าตอนนี้ผมเลเวลมาถึง89แล้วนะครับตอนนี้นกของผมเพิ่งบินได้ถึง 1,000 ดาเมจนั่นเองครับดูนี่เห็นไหม 1,000 ดาเมจเลยครับผมดีมากเลยเพราะว่ามันดาเมจของเราอ่ะไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าเราเลยเน้นนกว่าวันนี้ผมก็เลยจะมาทำคลิปไกด์สอนเกี่ยวกับการเล่นหันใส่นกแบบบ้านๆใช้ของไม่ค่อยเยอะแต่ของที่ต้องลงทุนมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาดูของกันเลยดีกว่านะครับอ่ะนี่ของของผมตามนี้นะครับผมบนหัวก็เป็นบันนี่แบนนั่นเองนะครับที่บวกลัก2นะครับอันนี้สำหรับไกด์คนบ้านๆนะครับสำหรับไม่มีตังค์นะถ้าสมมติใครพอมีงบประมาณหน่อยก็ใช้หมวกกระต่ายที่มันเป็นติดกอเลียได้นะครับมันจะเป็นหมวกที่ใส่ปุ๊บมันจะมีโอกาสตีไปเรื่อยๆแล้วไล่กอเลียใส่ตัวเองครับเพิ่มทำให้นกระบินบ่อยขึ้นนั่นเองนะครับผมตรงหน้าตรงนี้ของผมยังไม่รู้ว่าผมจะใส่อะไรผมก็ใส่เป็นแว่นสาดิตไปก่อนนะครับเพราะว่าผมดรอปมาอันนี้แว่นสาดิตนะครับตรงปากตรงนี้ถ้าเพื่อนๆทำกิจกรรมลอยกระทงเพื่อนๆจะมีเขาเรียกว่าไฟเย็นใส่ไปเพิ่มพลังโจมตีบวก5นั่นเองนะครับเสื้ออันนี้ผมเล็งไว้ตอนนี้มันมีอยู่2ตัวที่ผมกำลังจะเล็งไว้นะคือใส่การ์ดโบลิ่งไปเลยกับใส่การ์ดแมงสาบครับเพื่อเพิ่มเอจิ1นะครับเราต้องเน้นยิงเร็วแล้วก็นกถึงออกบ่อยนะครับธนูตอนนี้ที่ผมกำลังจะเปลี่ยนเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นคอมโพสิตโบ4สถานะส่วนผ้าคลุมผมใส่เป็นม็อกกิ้งฮูดก็คือเป็นวิสเปอร์นะครับบวกฟรี20นั่นเองครับรองเท้าถ้าเล่นสายนกผมก็แนะนำให้เป็นคริสตัลปั๊มครับผมคริสตัลปั๊มตอนนี้ที่ผมซื้อมาอยู่ที่ประมาณ 500,000 ถึง 600,000 บาทลักบวก5นั่นเองนะครับผมเครื่องประดับง่ายๆครับสำหรับคนที่ไม่มีงบแบบผมก็โรซารี่ครับซื้อที่โบสถ์ควันเทล่าได้นะครับก็ลักบวก2 M defense บวก5นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูสเตตัสกันบ้างครับสเตตัสของผมตอนนี้จะเป็นลักอยู่ที่60ครับเด็ก40แล้วก็อิน32ครับที่จริงผมอัพอินแค่30แต่ว่าอัพอิน30เนี่ยนกมันบินแค่990ครับผมอยากให้เลขมันกลมๆเป็นนกบิน 1,000 ครับก็เพิ่มขึ้นตะกี้อีก2ก็ขึ้น 1,000 แล้วครับผมส่วนเอจิผมอัพไปที่93ผมว่าหลังจากนี้ผมจะลงเอจิรัวๆเลยครับเพราะว่านกผมบิน 1,000 ตามคาดแล้วครับแต่ว่าไอ้นี่มันฮิวอะไรนักหนาเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮิวอะไรนักหนาไปละถ้าเจ้าจะฮิวขนาดนี้หนีก่อนประมาณนี้นะครับก็อยากรู้ว่าถ้านกมันบิน 1,000 แล้วเราจะตอนนี้เขาคงต้องเน้นเอจิเพื่อให้ยิงเร็วอย่างเดียวครับโอ้ลุมอะไรกันขนาดนั้นอะแต่ว่านกแบบนี้ก็คือมันจะหารนะครับเห็นมั้ยยิง2ตัวก็จะเหลือดาเมจ500ยิง3ตัวก็จะเหลือดาเมจ333อะไรอย่างนี้ครับยิ่งเยอะเท่าไหร่นกยิ่งหารนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับคลิปง่ายๆสั้นๆกับหันใส่นกตอนนี้ผมก็เก็บเลเวลอยู่ที่เกาะเต่านั่นเองนะครับแล้วก็ผมฝากไอ้นี่นิดนึงพอดีผมทำเกี่ยวกับเรื่องเล่าของหันนกก็มี3 EP แล้วยังไงเพื่อนๆว่างๆก็ไปนั่งอ่านกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไปให้ว่าผมลงไปในไหนนะครับยังไงชื่นชอบยังไงฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นยังไงสำหรับหันใส่นกตัวนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย